สวัสดีค่ะดิฉันสิปางวนาชวะนาวินค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพ่อตอบปัญหาค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวระยะคุณหรือหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะมาตอบปัญหาธรรมะที่ให้ทั้งสาระและแง่คิดในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องค่ะ คุณผู้ชมคะคนเราทุกคนต้องมีเพื่อนนะคะแต่ว่าเพื่อนคนไหนที่ควรครบหรือไม่ควรครบนั้นวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราคะ่ะจะมาแนะนําวิธีการดูมิตรแท้และมิตรเทียมให้นะคะและยังมีคําถามอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันทีเดียวคะ่ะติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะกราบธรรมสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคะ่ะลูกมีปัญหาที่จะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณเจ้าค่ะ การครบคนรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจลูกจะมีวิธีสังเกตได้อย่างไรคะว่าเพื่อนแบบไหนที่เราไม่ควรครบและเพื่อนแบบไหนที่เราควรครบด้วยและหากลูกมีความจำเป็นที่จะต้องคบทั้งสองแบบเพื่อนทั้งสองแบบนี้ลูกจะวางตัวอย่างไรคะ ทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีก่อนคือเรื่องแรกก่อนความจําเป็นในการที่จะต้องคบคนนี่เป็นเรื่องแรกที่ต้องทําความเข้าใจส่วนว่าใครจะเป็นคนอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันประโยชน์ที่เราจะได้นะขั้นต้นเลยจากการที่ต้องคบคนคือ ประโยชน์ในด้านของการทำมาหาเลี้ยงชีพจะทำมาหากินหรือจะทำมาค้าขายก็ทำทีเทอทำคนเดียวไม่ได้มันต้องพึ่งพาอาศัยกันเราก็เลยถูกบังคับให้ต้องคบคนต้องคบเพื่อนนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สอง ในเส้นทางแห่งการทำมาหากินยืนหยัดอยู่ในโลกกว้างนี้เราก็ต้องรู้ว่าเออคนในโลกนี้มันก็มีทั้งคนดีมีทั้งคนพานนั่นแหละถ้าเราทำมาหากินอยู่ในท่ามกลางคนดีถึงเราจะรู้จกักไม่รู้จกักคบไม่คบมันก็สะดวกสบาย แต่ว่าในโลกนี้มันมีคนไม่ดีปนอยู่ด้วยแม้เราไม่รู้จักมันไอเจ้าตัวแซบแซบพวกนี้เราไม่ได้รู้จักมันมันก็พร้อมจะเอาเรื่องกับเราแล้วลำพังลำพังมันก็พอจะสู้กันได้แต่ถ้ามันมันมากันเป็นแก๊งเราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันณนะตรงนี้เรามีความจำเป็นแล้วว่าเออ ต้องหาเพื่อนมาเป็นกำลังไว้มั่งแล้วนะไม่งั้นไม่ไหวเพราะเพื่อนเหล่านั้นเขาก็ขาดเพื่อนดีๆอย่างเราเหมือนกันคนอย่างนั้นน่ะที่ตั้งใจทำมาหากินน่ะเขาก็อยากได้เพื่อนดีๆเหมือนกันก็เป็นเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันนี่เป็นประโยชน์ของเพื่อนประการที่สองคือไว้ต่อสู้กับคนภัยคนผ่านซึ่งมีอยู่ในโลก ประการที่สมที่ได้ประโยชน์จากเพื่อนจะมีอะไรอีกมั่งอ๋อโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลนักในการทำมาหากินในการทำมาหาเลี้ยงชีพเรามีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเพื่อประโยชน์สารพัดในการยืนหยัดในโลกกว้างนี้ ถามว่าข้อมูลเหล่านั้นหนึ่งทำยังไงจะได้มาเร็วๆแล้วข้อมูลนั้นชัดเจนตรงไปตรงมาด้วยมไม่ถูกบิดเบือนกันและคำตอบที่สั้นที่สุดก็คือได้จากคนดีได้จากเพื่อนดีนี่เป็นประการที่สามที่เรามีความจำเป็นต้องมีเพื่อนคือ เพื่อนที่ดีแล้วก็เราจะได้ข้อมูลดีมาใช้ในการยังชีพของเรามาส่งเสริมเรายิ่งกว่านั้นในระหว่างนี้นี่เองที่เราต้องการข้อมูลดีๆเนี่ยนะมาเพื่อประโยชน์ทำรรมาหากินแล้วยังไม่พอยังต้องการออยังต้องการความรู้ เกี่ยวกับธรรมะอีกด้วยเพื่อมาส่งเสริมสติปัญญาของเราคือได้โลกีทรัพย์มาเลี้ยงกายแล้วมันจะต้องได้อริยทรัพย์มาเลี้ยงใจด้วยเอาแต่ทร,รม,มาหากินจนรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าเออธรรมะไม่เพิ่มพูนเลยก็จะกลายเป็นเกิดมากินบุญเก่าไปเสียชาติเกิดอีก Lifting, พเพราะฉะนั้นประโยชน์จากการคบเพื่อนที่ดีๆข้อที่สคือต้องการข้อมูลทั้งทางโลกทางธรรมที่ดีเอามาไว้ประกอบวินิจฉัยของเราประการที่สในขณะที่เรายืนหยัดอยู่ในโลกกว้างนี้มันมีมันมีภัยแฝงอยู่ตัวนอยู่ในตัวเราเลยนะไม่ใช่อยู่นอกตัวอะไร กิเลสที่อยู่ในตัวนั่นแหละถ้าไม่ระม,มัดระวังนะเถอะเดี๋ยวเถอะมันชักชวนมันบีบคั้นให้เราไปในทางต่าได้เพราะฉะนั้นถ้าได้เพื่อนที่ดีๆไม่คอยสก,กิดเตือนใจเราไว้นี่อย่าถลําลไปในทางตามทางชั่วนะถ้าได้เพื่อนอย่างนี้หเหมือนเทวดามาโปรดคุณความดีของในของเพื่อนน่ะ มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอย่างน้อยคือไว้เป็นเพื่อนกันร่วมการสู้ภัยธรรมชาติประโยชน์ในการทรมาหากินประการที่สองเอาไว้สู้กับคนภยัยคนพานประการที่สามได้ข้อมูลดีๆทั้งทางโลกทางธรรมเอามาเพิ่มพูนสติปัญญาประการที่สี่เอาไว้สู้กับกิเลสในตัวเป็นเพื่อนเตือนใจเราทีนี้ คุณสมบัติทั้งสี่ของเพื่อนที่ดีทั้งสี่ประการที่จะมาช่วยเราได้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในทุกคนหรอกนะเพราะในโลกนี้มีทั้งคนดีคนชั่วมีทั้งเพื่อนแท้เพื่อนเทียมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเตือนเอาไว้เออในโลกนี้มันมีคนมันมีเพื่อนเทียมอยู่สี่พวกนะพวกแรกพวกแรก เออขณะที่เราทํามาหากินแทนที่จะมาช่วยกันทํามาหากินเป็นมือเป็นเท้าเป็นหูเป็นตาให้กันละกันเปล่าเปล่าหรอกมันจ้องปอกลอกได้อย่างนั้นะมันจ้องแต่จะเอาอย่างเดียวละคบกับเราเนี่ยประการที่สองเออครบกันหวังว่าถึงเวลามีภัยมาจะได้ช่วยกันสู้เปล่าหรอกมันดีแต่พูดอย่างนี้คบก็เสียเปล่าอีกพวกหนึ่ง พวกที่สแทนที่จะได้ข้อมูลดีๆจากมันละมันเป็นประเภทประจบสองพลอแถมแทงข้างหลังซะอีกด้วยต่อหน้าก็สรรเสริญรับหลังก่อนินทาจะหวังเอาข้อมูลดีๆทางธรรมะจากมันอย่าไปหวังเลยมันแทงขวับเข้าให้แล้วประการที่สี่อยากจะคบเพื่อนไว้เตือนสติเวลากิเลสในตัวเรามันฟุ้งขึ้นมาจะถลําไปในทางชั่ว น้อยนะ่ะมันชวนเราไปในทางชิบหายชิบไปไงไปจมในอบายามุกอบายามุกประวัติชิบหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ต้องการได้นะ่นะนะคือต้องการเพื่อนดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงเตือนเอาไว้ว่าเพื่อนดีนะ่ะเป็นยังไงจำไปเลยหลักการ เพื่อนดีคือเพื่อนที่มีความรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรจรึงจะชื่อว่าเพื่อนดีรับผิดชอบตนเองเราเองจะเป็นเพื่อนดีกับเขาเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเองเหมือนกันการรับผิดชอบตนเองรับผิดชอบด้วยอะไรด้วยศีลสีส่ข้อแรกนั่นนะไม่ฆ่าไม่ลักไม่เจ้าชู้ไม่โกหกพบ ใครว่ามีคุณสมบัติสี่ข้อนี้อยู่ในตัวแล้วก็รู้ไว้เลยคนนี้เขารับผิดชอบตัวเองได้หน้าคบเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไงไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะกลัวเพราะโง่พบใครว่าไม่ลำเอียงนะแสดง,งคนคนนี้รับผิดชอบต่อสังคมดี คบไว้เถอะเราได้เพื่อนดีละและประการที่สามพบว่าใครไม่จมออาบยมุกแล้วก็นานั่น,นละ่ะเขารับผิดชอบต่อเศรษฐ,ฐ,ฐกิจของเขาได้คบคนอย่างนี้แล้วก็ช่วยกันทำมาหากินได้แล้วเขาไม่แทงเราข้างหลังแน่จำไว้ก็แล้วกัน,ล,กนลักษณะคนดีมีสมประการนี้เขารับผิดชอบตนเองได้ เขารับผิดชอบสังคมได้รับผิดชอบเศรษฐกิจได้เราเองก็ต้องมีทั้งสามประการนี้เอาไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นพบใครว่ามีคุณสมบัติสามประการนั้นแล้วคบเถอะครบให้ชิดเลยครบสนิทเหมือนยกระสายเลือดเดียวกันเลยนั่นวิเศษที่สุดแต่ว่ามันไม่ค่อยได้หรอกอย่างนี้นะ่ะมันก็ต้องทำยังไงล่ะเออ มันก็มีมีได้มีมีมีชั่วมีชั่วมีดีปนๆปปอยู่ในตัวนั่นแหละมันก็เหมือนไฟหน้าหนาวแล้วนะไปใกล้มันนักเดี๋ยวมันก็ลวกเอาผองห่างนักเดี๋ยวมันก็หนาวจะเอาดีล้วนไม่เจอก็เอาละเอาเหมือนไฟผิงไฟหน้าหนาวก็แล้วกันเห็นว่ามีพิษมากนักก็อย่าเข้าไปใกล้มัน เออมันมีข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆพอครบกันไปแต่ว่าถ้ามีข้อดีอยู่เยอะๆนะอา้าวครบกันแล้วละกัดต่างฝ่ายต่างตักเตือนแก้ไขกันเองอย่างนี้ก็แสนวิเศษรู้หน้าไม่รู้ใจแต่ว่าเห็นหน้าได้ใกล้กันสักหน่อยเดี๋ยวก็เห็นว่าเขารับผิดชอบ มีความรับผิดชอบหรือไม่ดูคนดูที่ความรับผิดชอบอย่าไปดูหน้ามันนะนะแล้วจะไม่พลาดนะโยมหลวงพ่อเจ้าคะ่ะลูกมีคำถามข้อที่สองเจ้าคะ่ะปัจจุบันนี้คนหนุ่มสาวมักตัดสินใจเลือกคู่ครองด้วยตัวเองมากกว่าที่จะฟังคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งมีส่วนทําให้ปัญหาการอย่าร้างเพิ่มสูงขึ้นลูกอยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าในแนวทางของพระพุทธศาสนามีคำแนะนำแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเจ้าคะคุณโยมเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาให้กับชาวโลกมาตลอดเลย ตลอดพันปีหมื่นปีปัญหานี้เขาแก้กันมาแล้วไม่รู้จักหมดทำไมไม่รู้จักหมดเพราะจับประเด็นไม่ถูกปัญหาเรื่องของคนหนุ่มสาวเลือกคู่นี่เริ่มต้นของมันไม่ใช่อยู่ที่การเลือกคู่มันเริ่มมาตั้งแต่การเลี้ยงดูตั้งแต่หัวเท่ากับปั้นนั่นนะแต่คนส่วนมากมองไม่ออก แล้วก็มาแก้กันตอนกําลังจะเลือกคู่มันจึงเป็นปัญหาค่าราคาสาังค้างโลกมาเป็นล้านล้านปีอ่ะถ้าจะป้องกันแก้ไขให้มันเฉียบลงไปนี่ทำยังไงดูอย่างนี้ก่อนก็ขอย้ำเมื่อกี้นี้อีกแล้วว่าคนดีคือคนมีความรับผิดชอบท่องไว้เลย คนดีคือคนมีความรับผิดชอบแล้วความรับผิดชอบที่จะต้องมีนั้นนะ่ะจะต้องมีอย่างน้อยนะไม่ใช่อย่างมากอย่างมากนับไม่ไหวอย่างน้อยต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคมและต่อเศรษฐกิจทำไมจึงมองตรงนี้ก็เพราะว่า รับผิดชอบตัวเองนะ่ะคือเอ,อปิดนรกให้กับตัวเองได้เปิดสวรรค์ให้ตัวเองได้รวมทั้งทำรรม,มาหาเลี้ยงชีพได้ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครรับผิดชอบต่อสังคมเออจำเป็นต้องมีเพราะเราอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างน้อยก็ยังต้องอยู่กันเป็นครอบครัว อยู่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันมีความจําเป็นจะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันและรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะว่าคนเรากองทัพมันเดินด้วยท้องนะไม่ว่ากองทัพโลกกองทัพธรรมอ้าวลละปัญหาในเรื่องที่โลกโลกจะเลือกคู่ครองนั่นนะ ปัญหานี้มันต้องมองถึงสามสามเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก่อนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีลูกยังเล็กอยู่ละอยู่ลูกยังอยู่ในอกอยู่จะชั้นอนุบาลชั้นประสมชั้นมัธยมอะไรก็ตามทีถือว่าลูกยังเล็กอยู่ตรงนี้นะ่ะ แกยังไม่คิดหรอกที่จะเลือกคู่ไม่ไม่เลือกคู่นะั่นนะแต่ว่าเรารู้อยู่วันหนึ่งแกจะต้องไปเลือกคู่ข้างหน้าแล้วทำยังไงลนะ่ะตรงนี้คือมาตรการาป้องกันเลยนะป้องกันยังไงย่อย่อสั้นสนป้องกันยังไงเออพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งไวนะ้เลย ลูกเล็กเด็กแดงยังอยู่กับเราเนี่ยสอนให้แกแยกให้ออกว่าดีกับชั่วมันต่างกันยังไงถ้าลูกของเราแยกได้ว่าชั่วคืออย่างไรแล้วก็ตั้งใจไม่ทำชั่วทั้งกายวาจาใจแยกออกว่าดีนะคือ,อยังไง แล้วตั้งใจจะทําความดีทางกายวาจาใจเป็นชีวิตจิตใจกันมาเชียวซึ่งการจะทําได้อย่างนี้มีทางเดียวคือพ่อแม่ต้องละชั่วและทําดีๆให้ลูกดูถ้าอย่างนี้แล้วก็เจ้าลูกพวกนี้โตขึ้นไปแล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปสอนกแล้วจะเลือกคู่ครองอยังไงแกดูออกเอง แต่ที่เป็นปัญหาก็คือพ่อแม่ไม่ได้ทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีๆให้ลูกดูนี่อยู่ตรงนี้แล้วยังไงอ่ะจะยังไงพอมันโตขึ้นมามันไม่มีต้นแบบมันก็เอาแต่ใจมันนั่นแหละหรือมันก็ททำเหมือนที่พ่อที่แม่ทำมันคือสเปะสปะตามเรื่องตามราวแล้วก็ามาบ่นบันทีหลังไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะ ไปศึกษาถ้าใครที่เป็นพ่อเป็นแม่นะว่าความชั่วกับความดีนะมันเป็นยังไงคนชั่วคนดีนะเป็นยังไงศึกษาะแล้วรู้ว่าอะไรที่เป็นความประพฤติชั่วในตัวเองเลิกให้หมดที่เป็นความดีน่ะทำให้เต็มที่เป็นตัวอย่างดีๆให้ลูกดูนี่คือข้อที่หนึ่งมาตรก,การป้องกันไว้ก่อน มาตรการข้อที่สองสำหรับท่านที่เลี้ยงลูกจงกระทั่งโตแล้วตอนนี้เข้าวัยหนุ่มวัยสาวนะตาหวานตาเยิม้มมาเชคิดจะมีครอบครัวนะในกรณีถึงมาจุดมาถึงจุดนี้แนละ้วก็ถ้าเราปูพื้นฐานเรื่องดีเรื่องชั่วคนดีคนชั่วเป็นยังไงนะมาตรฐานชัดเจนว่าดีชั่ว อยู่ที่ความรับผิดชอบมากน้อยนั่นนะ่ะถ้ามีมาตรฐานตรงนี้แล้วการที่จะเป็นพี่เลี้ยงช่วยลูกเวลาเลือกคู่เนี่ยคงไม่ยากสอนเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมให้แกสักหน่อยเดี๋ยวแกก็มองออกเองตรงนี้ง่ายแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเราปล่อยแกมาแล้วจนกระทั่งโต เราไม่ได้ปลูกฝังในเรื่องเหล่านั้นเลยเพราะคิดว่าเออมันไปโรงเรียนดีๆมันจบมหาวิทยาลัยแล้วมันคงรู้เองละดีชั่วเป็นไงไม่รู้จ้ะจบมหาวิทยาลัยเขาการันตีไว้แต่เพียงว่ามีความรู้ทางด้านวิชาการทางด้านเทคโนโลยีขนาดนั้นขนาดนี้แต่เขาไม่ได้ประกรันนิสัยจ้ะว่าไอ้เจ้าคนนี้มันจบปริญญาตรีโทเอกมานี่ นิสัยหรือสันดานมันจะดีจะชั่วน่ะเขาไม่ได้ประกันไม่มีสถาบันการศึกษาไหนประกันไว้เลยตรงนี้หนักแล้วสำหรับเราแล้วจะทำยังไงเอาเถอะแก่ช่วงสุดท้ายก็ย,ยังพอไหวล่ะทำไงละ่ะสุดชีวิตเลยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราเองให้แกดูให้ดีหรือพูดอีกที เลี้ยงปู่เลี้ยงย่าเลี้ยงตาเลี้ยงยายของของเจ้าลูกของเราเนี่ยแหละให้ดีมันจะได้คิดลูกของเราจะได้คิดว่าอ๋อแกยังมีภาระอยู่อย่างหนึ่งนะที่รออยู่คือจะต้องดูแลเราดูแลเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ของแกในอนาคตด้วยคือเมื่อเราชาราแล้ว นอกจากลูกของเรานะจะเลี้ยงตัวเองให้ได้ยังจงมาเป็นภาระกับเราด้วยเหมือนอย่างกับเราเป็นภาระเอ่อเทคแคร์ care, แกดูแลแกเมื่อตอนเล็กนั่นแหละความรับผิดชอบที่เราเคยเที่แกมีแล้วก็เราดูแลแกอย่างดีนั่นคือหลักประกันที่ดีว่าแกจะดูเราให้ดีในอนาคตยิ่งเราเลี้ยง พ่อแม่ของเราอย่างดีให้แกดูแกก็จะได้เกิดความทราบซึ้งตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าเออเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วไปเหมือนนกเหมือนกาไปหากินในข้างหน้าเองมันไม่ใช่นี่มันมนุษย์นอกจากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีพตัวเองแล้วยังต้องมาดูพ่อดูแม่แถมยังต้องมาดูบ้านดูเมืองดูศาสนาอีกด้วยที่จะต้องมารับผิดชอบร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยาวไม่ใช่เอาจะเพียงพูดตอบในที่นี้หรอกแต่ว่าก็จําเป็นต้องตอบเมื่อถามมาแล้วก็ต้องโยงยาวๆให้ดูอย่างนี้ลนะ่ะยิ่งกว่านั้นคุณพ่อคุณแม่ยิ่งเห็นแววลูกจะเลือกคู่แล้วก็ชี้ให้ลูกดูนะปัญหาครอบครัวเราน่พ่อแม่ก็แก่พ่อแม่ถึงเลี้ยงเจ้ามานี่ก็แก้กันสุดๆนะ ยังไม่วายมีปัญหาในครอบครัวเรื่องนั้นเรื่องนี้คอยให้แก้มาตามลำดับลาดับเลยซึ่งถ้าเขาเองแต่งงานเมื่อไหร่ก็จะต้องเจอในทํานองนี้อีกเหมือนกันถามเขาเลยพร้อมไม่จะ,ะเผชิญปัญหาอย่างนี้ถ้า,พร,าพร้อมก็เอาพร้อมก็เอาจะแต่งงานแต่งการยังไงก็เอาถ้าไม่พร้อมฝึกตัวให้ดีก่อนยิ่งกว่าน,นั้น เตือนลูกเขาด้วยเป็นไงเออลูกเอยนอกจากความรักกินไม่ได้นะความรักนี่ยังเสี่ยงไม่ได้นะลูกนะมาลายเสี่ยงรักมันมันแย่กว่ามันแย่นะยุคนี้มันทําไม่ได้เพราะมันกลายเป็นมาลายเสี่ยงเอดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เตือนลูกให้ดี ให้มองความจริงของชีวิตให้ชัดตั้งแต่เออชีวิตครองเรือนอต้องการคนที่ฝากผีฝากไข้กันได้แบบชาวโลกเป็นไงเขาทำมาหากินเป็นพอจะฝากชีวิตกันได้ไหมเขาไม่ใช่คนกะเกะกะเ,กะเกเร,รที่จะหารโรคภัยไข้เจ็บเนเอดมาฝากเราไหม เออชี้แจงให้ลูกดูว่าชีวิตคู่นี่จำเจนะน่าเบื่อนะอิสระเสรีนี่หมดนะและเมื่อรู้ตัวนี่ว่าถลําไปแล้วถอนตัวกลับก็ยากนะลองได้แต่งงานแต่งการกันไปแล้วนะถอนตัวแยกทางกันเมื่อไรแล้วก็เออจากคู่รักก็กลายเป็นคู่แค้นนะจองเวียนจองกรรมข้ามชาตินะลูกนะ ดูให้ดีนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นความจริงของชีวิตต้องค่อยพูดต้องค่อยกรอกหูกันมาตั้งแต่เล็กนั่นแหละแต่มาคิดแก้ปุับปรับนะ่ะก็บอกว่าสายไปแต่สายไปยังไงก็าตามทีก็พยายามแก้ให้ได้มากเท่าที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะแก้ได้ยิ่งกว่านี้ไม่รู้จะทำยังไง แต่ถ้าใครได้ระม,มัดระวังมาตั้งแต่เล็กแล้วนะตั้งแต่ลูกยังเล็กนะตรงนั้นถือว่าเป็นมาตรการที่ดีที่สุดนี่ก็เป็นคำเตือนสำหรับพ่อแม่แต่ว่าสำหรับคนลุ่มคนสาวที่กำลังนั่งฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็นะหลวงพ่อขอพูดกับเราชัดๆลงไปเลยว่าลูกเอยชีวิตคู่นี่ลำบากนะ แต่งงานวันไหนก็หมดอิสรภาพวันนั้นมีคู่ครองวันไหนก็เหมือนถูกผูกมือเอาห่วงคล้องมือใส่กุญแจมือมีลูกวันไหนก็เหมือนอยังก็เอาโซ่ล่ามเท้าเอาไว้ขยับไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนจะแต่งงานคิดให้เยอะ ถ้าชีวิตคู่มันเป็นสุขจริงหลวงพ่อไม่มาบวชหรอกเอาว่าอย่างงี้ก็แล้วกันแต่เอาวอยู่คนเดียวไม่ได้อยากจะมีเพื่อนคู่คิดไม่ว่ากันก็สิ่งที่ต้องเตรียมเตรียมให้ดีว่าเออเรามีความรู้ความสามารถในการทำมาหากินมากน้อยเพียงไหน เรามีคุณธรรมประจําใจมากน้อยเพียงไหนถามตัวเองก็ได้ถ้าวันนี้ถ้าแต่งงานวันนี้มีลูกวันนี้มีสามีมีพันยาวันนี้วันนี้มีธรรมะข้อไหนไปเตือนใจให้เขาเป็นคนดีเราเป็นคนดีได้มั้งถ้าคิดว่ามีแล้วพร้อมจะสอนเขาแล้วเตือนเขาแล้วแล้วแต่งเถอะ ถ้ายังไม่พร้อมที่จะเตือนจะสอนหรือว่าถ้าเขาเตือนเขาสอนเราแล้วเราไม่พร้อมจะรับฟังแล้วก็อย่าไปแต่งมันนะอย่าเพิ่งไปมีคู่มันนะเดือดร้อนนะลูกนะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดตรงนี้แต่ดีที่สุดนะลูกนะถ้าเป็นชายแล้วมาบวชกระหลวงพ่อเนี่ยดีจริงๆถ้าเป็นหญิง อยู่ตัวคนเดียวได้อิสระที่สุดเลยฝากไว้แค่นี้คุณ สำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มีคำถามข้อติชมหรือคำแนะนำส่งมาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างในขณะนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับรายการหลวงพ่อตอบปัญหาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ที่ฉันสิปางวนาชวนาวินขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะสวัสดีค่ะ ก็ถ้าเราพูพื้นฐานเรื่องดีเรื่องชั่วคนดีคนชั่วเป็นยังไงนานะมาตรฐานชัดเจนว่าดีชั่วอยู่ที่ความรับผิดชอบมากน้อยนั่นนะถ้ามีมาตรฐานตรงนี้แล้วนะการที่จะเป็นที่เลี้ยงช่วยลูกเวลาเลือกคู่